คือบอกไงงานนี้แลกเอาแลกด้วยชีวิตก็เลยบอกก็คิดว่าการอันนี้คือเบาสุดที่เราทำอันนี้คือเบาสุดก็อันที่บอกว่าสู้สุดชีวิตค่ะก็ยืนที่เราจะจัดกันทุกวันเสาร์จนกว่าลูกเราจะได้ออกก็คือเราจะยืนที่หน้าเรือนจำทุกวันเสาร์นะคะก็ยืนกันแม่ปิ้นเขาตั้งไว้อยู่แล้วเขาก็บอกแม่เสมอว่ามีครับการต่อสู้ต้องมีการสูญเสียเราต้องเสียสละเราบอกครอบครัวแล้วนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เขาบอกว่าคือเขาอยากให้ครอบครัวเราเป็นส่วนที่เสียสละเพื่อผลที่จะได้เกิดกับคนอื่นๆเยอะแยะการเรียนรู้ที่กัดต่อที่ออกมาต่อสู้เพื่อลูกอ่ะเราได้เรียนรู้เยอะมากเรียนรู้เลยนะครับจะทำบางอย่างให้กลับมาเรียนรู้เลยว่าถ้าดีลกับคนพวกนี้ถ้าอยู่ไม่สู้อยู่จะไม่ได้เลยก็เศร้าเยอะนะเสียใจอ่ะคือแม่ๆทุกคนก็ต่างมีหน้าที่ทำอาชีพของตัวเองเนาะคือในเมื่อลูกเราไปทำอย่างนั้นแหละไปถูกจองจำอ่ะแม่ทุกคนก็ต้องมาออกมาเรียกร้องสิทธิ์นะคะให้ลูกออกมาให้เร็วที่สุดเหมือนกับลูกเรากำลังจะตายไงเราทำอะไรไม่ได้มันก็เลยแบบมันแย่แล้วคนที่เขามีอำนาจปล่อยลูกอ่ะเขากำลังจะปล่อยให้ลูกตายเขาต้องการให้เขาคงกับต้องการทำให้คนเห็นว่านี่ไงฉันมีอำนาจฉันจะฆ่าเธอก็ได้ถ้าเธอไม่เชื่อฟังฉันสิ่งที่แบบทำแล้วเพราะลูกอย่างเดียวเลยบอกแล้วไงว่าอย่าทำอะไรอย่าแตะต้องลูกใครเพราะพลังแม่มันน่ากลัวมากพลังแม่ทั่วโลกมันน่ากลัวมากอะไรเงี้ยเพราะเรายอมพลังสุดชีวิต